จากบ้านสวนดนใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำน้ำปั่นจิงจูชายนะคะสมุนไพรนี่สุดยอดสมุนไพรแห่งการต้านมะเร็งนะคะตัวนี้นะอันนี้ลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะเคยแนะนำต้นพันธุ์ไปแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูนะตัวนี้เนี่ยนอกจากต้านมะเร็งได้ดีมากแล้วนะคะยับยั้งเชื้อมะเร็งได้ดีมากแล้วเนี่ยยังมีพวกวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ก็คือทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเขาก็เป็นยาเย็นนะคะก็คือสามารถดื่มได้ในช่วงอากาศร้อนจะทำให้ร่างกายเย็นลงนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำวิธีการทำเลยค่ะวันนี้เราจะทำทาน2แก้วนะคะเราก็จะจับนะคะเป็นเราไปใช้พันธุ์กันค่ะ1แก้ว2แก้วนะคะอันนี้เก็บเอาไว้ต้มจืดตอนเย็นเนาะใส่น้ำแข็งจะได้เย็นเวลาทานทานง่ายนะคะต้องใส่หมดแล้วก็ปรุงรสด้วยนมเปรี้ยวค่ะจะได้ทานง่ายลดความเหม็นเขียวของจิงจูชายใช่ไหมแม่ลดกลิ่นค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้อร่อยเราจะได้ทานง่ายเนาะปกติน้ำผักปั่นจะเราจะทานยากมากมันจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เราก็แต่งรสแต่งกลิ่นค่ะให้เขาหอมแล้วก็รสชาติอร่อยน่าทานเนาะแล้วก็จะได้ทานได้จริงถ้าไม่มีนมเปรี้ยวใช้พวกผลไม้สดได้ไหมคะได้ค่ะใช้รสจัดๆนะแล้วก็จะปิดเลยค่ะไม่ลงเนาะปั่นละเอียดแล้วคราวนี้ก็ถ้าใครทานได้เลยทานกากได้เลยทานกับพร้อมกากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครทานพร้อมกากไม่ได้เรากรองค่ะทานง่ายอีกเพราะบางคนก็ไม่ชอบกากผักนะเราจะกรองเอาน้ำมาทานค่ะง่ายอย่างนี้ค่ะเนี่ยเรากรองเลยค่ะกรองออกมาเฉยๆนี่ละแต่ถ้าใครทานได้ก็ทานได้เลยนะคะกากผักก็ทานได้ค่ะก็จะได้มีกากใหญ่ด้วยเนาะมีเส้นใหญ่แต่บางคนทานไม่ได้ก็จองค่ะเนี่ยเราก็จะทานง่ายขึ้นอันนี้แบบนี้ทานได้จริงเนาะไม่ใช่ปั่นแล้วเหม็นเขียวเนาะรสชาติหืยมากนะกลืนก็ไม่ลงนะอย่างนี้เราจะทานได้จริงค่ะเราก็จะได้สารอาหารจากนี้ตัวยาด้วยเนาะเนี่ยก็กดค่ะกดเอาน้ำออกเนาะน้ำยาด้วยเอานมด้วยอร่อยอร่อยใส่น้ำแข็งก็จะเย็นดีดื่มได้เลยพอค่ะพอละก็อยากจะทานเหมือนกันนะนี่น่าอร่อยเนาะใส่ค่ะวางไว้ตรงนี้สักครู่นะขอวางหน่อยนะแล้วก็จะเทใส่แก้วนี่ฮึยเลยสีไม่น่ากลัวมากค่ะไม่น่าแล้วก็กลิ่นรสเขาก็จะดีเหลือใส่นี่ค่ะเพื่ออร่อยเพื่อจะได้เติมเนาะอ่ะเหลือนี้เอาไว้ตอนเย็นต้มจืดได้นะคะผัดผักรวมมิตรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะน้ำผักจิงจูชายนะคะน้ำปั่นหอมมากเลยหอมกลิ่นนมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวลองชิมกันรสตามชอบเนาะเราเลือกเอารสอะไรก็ได้ค่ะจะบอกว่าแทบจะไม่มีความเหม็นเขียวของผักหรือว่ากลิ่นของผักเลยนะคะคือตัวนมเปรี้ยวเนี่ยเขาช่วยกบกลิ่นตัวนี้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ดื่มเหมือนแบบพวกโยเกิร์ตน้ำปั่นผลไม้ทั่วๆไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำปั่นนมเปรี้ยวนะคะอร่อยจริงๆค่ะ
รสชาติดีดื่มง่ายนะคะแถมมีประโยชน์มากๆเลยใช้ต้านมะเร็งได้นะคะก็คือยับยั้งพวกเซลล์มะเร็งก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้ควรทานบ่อยครั้งแค่ไหนอะคะแม่ แม่กำลังเดินแม่กำลังกินอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะแล้วถ้าว่างพอเราว่างอาทิตย์นึงเราก็ปั่นทานครั้งนึงหรือจะทานทุกวันก็ได้นะวันละแก้วค่ะหรือไม่ก็เราใช้ใบสดถ้าเราไม่มีเวลาปั่นเราใช้ใบสดไปต้มจืดต้มเลือดหมูต้มหมูปลาช่อทำข้าวต้มก็อร่อยนะคะตัวจริงตัวชายทำข้าวต้มก็อร่อยเป็นสารพัดแบบมีประโยชน์ผัดน้ำมันหอยได้เนาะปลูกเอาไว้แล้วก็เด็ดใบมาทำแล้วเดี๋ยวก็แตกใหม่ค่ะได้โอเคถ้าใครยังไงก็ลองกลับไปทำดูนะคะเคล็ดลับดีๆการใช้สมุนไพรอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่มีต้นพันธุ์ก็ติดต่อเราได้นะแล้วก็มีต้นพันธุ์ขายค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งเนาะทานไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งอยู่ก็สามารถที่จะปั่นทานได้ทุกวันทานได้ทุกวันค่ะคนเป็นมะเร็งทานได้ทุกวันนะคะกับเขาเรียกว่ายับยั้งเซลล์มะเร็งในการเจริญไม่ให้เจริญเติบโตมากขึ้นค่ะโอเคใช่ไหมก็ฝากเคล็ดลับสมุนไพรดีๆไว้แค่นี้ก่อนฝากติดตามช่องด้วยอร่อยๆจริงๆค่ะอร่อยแต่กินได้หมดเลยทานได้จริงเนาะจริงค่ะ